ทีมวาซาดมีสารอยู่ที่พม่าแท้ๆๆๆอันนี้คือมีจริงไม่รู้กิจกรรมหรือแบบผีเข้าผีออกเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไงแต่ที่ต่างเป็นประเพณีจังหวัดเลยที่เขาพี่ออกพี่พายนะครับตอนนี้ไม่มีใครคิดว่าแม็กกี้ถูกแล้วนะคะเพราะทวนชอยชนใหญ่เลยนะคะมัมมี่คนนี้ก็เป็นผู้ใหญ่แล้วอะไรมัมมี่ก็มีเด็กนะคะมีหัวขาดก็มีเด็ก13นะเด็กเยอะนะคะไอ้ไข่อายุ40ไม่เด็กแล้วพอเปิดมาเกสเราฉ่ำมากน้องผู้หญิงคนหนึ่งถึงขั้นแบบว่าต้องเดินหนีมาอยู่ในครัวเพราะว่าคือเขาเขินมากเขาหิวหรือเปล่าคราวนี้ขอต้อนรับนักแสดงจากพี่หน้าสี่ค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีครับผมมีนครับมีนพิรวิทย์ครับโอเคเอเวอร์เดอร์สวัสดีผมชาร์ลาเนี่ยเขาเป็นแบบแรปเปอร์อะไรอย่างเงี้ยเล่นหนึ่งเล่าให้ฟังหน่อยว่าตอนนี้มีผลงานอะไรมาฝากกันบ้างค่ะนี่เลยวันนี้พวกเราใส่เสื้อมาเลยครับไม่พูดถึงไม่ได้ครับพี่นักสี่นะครับ22กุมภาพันธ์นะครับเป็นยังไงครับเนื้อเรื่องเป็นยังไงครับอ้าวเรื่องมันเลยอ่ะพอแล้วครับถ้าหลายๆคนก็อาจจะเคยดูภาค1ภาค2ภาค3นี่เดินทำอยู่ภาค4แล้วตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวของผมโทมิจุนที่แบบกลับบ้านเก่าแล้วไปเจอเรื่องราวต่างๆนานาเน้นดราม่าเข้มข้นหลอนกว่าเดิมครับผมในภาคนี้บทบาทที่เราได้รับเป็นยังไงนะก็เป็นแบบคนไทยแหละมาโตที่เกาหลีแล้วก็กลับมาที่ไทยแบบแม่บอกว่าไปดูวัดที่แม่ซ่อมให้หน่อยสินานแล้วซ่อมไม่เสร็จสักทีไปถึงไม่เจอใครเลยเป็นวัดร้างเอ้าผมผีมันเฮี้ยนอ๋อเลยไม่มีใครกล้าอยู่ใช่สร้างไม่ได้คนลุกเลยนะสุดอ๋ออันนี้ก็เป็นเส้นเรื่องของเราเลยใช่ครับผมเป็นโตที่เกาหลีเดินเรื่องเลยพี่มีเดินเรื่องเลยเดินทั้งเรื่องเลยพี่เดินเรื่องเลยมากป้าเนี่ยก็ภาคนี้ถ้าใครดูตั้งแต่ภาค1ถึง3เนี่ยจะเห็นว่าผมเป็นเนนแล้วภาคเนี่ยผมสืบไปแล้วจากเนนเป็นเจ้าอาวาสเพราะว่าน้องเนี่ยต้องไปเรียนต่อในกรุงเทพก็เลยมีเหตุจำเป็นที่ต้องสืบอะไรเงี้ยแล้วก็มันจะมีอยู่วันนึงที่อยู่ๆก็แบบวนมาเจอแก๊งพี่นายอีกครั้งนึงแล้วก็กลับมาแบบหนีผีด้วยกันแล้วก็กลับมาทำภารกิจหนีผีโอเคก็ไปติดตามกันได้ครับคราวนี้ดราม่าเข้มข้นขึ้นมาแล้วก็หลอนกว่าเดิมด้วยแล้วก็ยังสนุกตลกสนานเหมือนเดิมนะคะฝากด้วยกับพี่นักสี่แสดงจากพี่นักสี่มาที่ตู้ซ่อนหมีเราจะไม่ทำชาเลนจ์ร่วมกันไม่ได้โอเคค่ะพูดถึงพี่นักสี่เราก็ต้องนึกถึงถาม3คนหน่อยว่าแบบนึกถึงอะไรบ้างที่เราเคยดูหรือถ้าพูดถึงหนังพี่นาคเนี่ยนึกถึงวัดไหมหมวดอะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่วัดผีความกุ๊กกู่ความสยองส่วนตัวหนูถ้าเกิดตั้งแต่ภาคแรกก่อนที่จะเข้าคิดว่าพี่นาคปักขนมหรือเปล่าพี่นาคปักขนมหรือเปล่าพี่นาคเอ๊ะแปลกละมีน้องสาวตอนไหนหรือตอนแรกก็เป็นผีการก็คือจะพูดถึงพี่นาคก็จะนึกถึงพระนึกถึงวัดนึกถึงผีและแน่นอนชาเลนจ์วันนี้เราจะเกี่ยวข้องอะไรที่มันกุ๊กกู่นิดนึงจะได้เข้ากับธีมพี่นาคนะคะซึ่งวันนี้ชาเลนจ์เราไม่ได้ทำมานานนะตั้งแต่ปลายปีแล้ววันนี้กลับมากับพาจับแกะว้าวว้าวเดี๋ยวลืมชื่อนะใช่ไหมพาไม่โดนจับแกะเอาไปกับพาจับแกะเดี๋ยวเราฟังกติกาก่อนค่ะกติกาท้าจับแกะแต่ละข้อจะมีชุดคำทั้งหมด5คำที่มีความเกี่ยวข้องกันด้วยเหตุผลตามที่โจทย์กำหนดไว้หลังจากได้ยินโจทย์ผู้เล่นสามารถกดกระดิ่งเพื่อแย่งกันตอบคำตอบที่คิดว่าเป็นแกะดำหรือมีความแตกต่างจากข้ออื่นๆได้แต่ละคนมีสิทธิ์ตอบได้1ครั้งในข้อนั้นๆถ้าตอบถูกจะได้1คะแนนและถ้าบอกเหตุผลได้ถูกต้องตรงกับโจทย์จะได้ไปอีก1คะแนนเหมือนเราย้อนไปเป็นวัยเด็กที่เราทำข้อสอบข้อใดไม่เข้าพวกโอเคแน่นอนว่าคราวนี้เราจะเกี่ยวกับผีอุ้ยทำไมอ่ะหาคนถนัดเรื่องผีกันสุดๆอย่างพี่แนงเนี่ยคือส่องกระจกก็เห็นเลยมีแสงขายตัวเองว่าตัวเองสวยพูดถึงผีแบบเร็วๆเรานึกถึงแบบผีประเภทไหนบ้างพี่แนงมาเป็นประเภทอะไรสมมติแบบว่าชนิดของผีอะไรนางรำไหมผีไทยๆเนาะ
ผีตู้เสื้อผ้าว้าวกลัวไงเวลาไปไหนแล้วแบบเห็นตู้เสื้อผ้าจะมีอะไรอยู่ในนั้นปะวะเวลาเราไปนอนโรงแรมไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ่ะกระสือเออมันถึงมีกระสือขึ้นมาเลยอันดับแรกมันจะแบบเห็นเป็นไส้เป็นรอยมาเลยเนาะโอเคจริงไม่มีจริงของผมก็ผีนางรำเหมือนกันทำไมอ่ะผมกลัวที่สุดในบรรดาผีในบรรดาผีต่างนางรำแม้ของผมก็ผีนางรำเหมือนกันใช่ผมกลัวที่สุดเลยอ่ะผีที่หน้าค่ะคิดถึงตลอดเลยอ่ะตัวหลักภาค5สามารถจำได้นะคะเรื่องการแสดงเนี่ยแม็กกี้ถนัดมากแสดงตลอดเวลาในชีวิตจริงโอเคเราเข้าใจกติกาแล้วลองนึกถึงผีที่เราคุ้นเคยนะคะเริ่มข้อที่1นะคะพี่หน้ากลัวร้ายพี่หน้ากลัวร้ายก็เพราะว่าเธอร้ายโอเคชายแรกค่ะผีนางรำมาแล้วผีกระหังนางนาคยายสปีดและยายสายค่ะยายสายคือใครอ่ะยายสายคือใครบอกผีนางรำแล้วบ้างนะคะผีนางรำผีกระหังนางนาคยายสปีดและยายสายค่ะวิ่งวิ่งกระหังวิ่งทำไมถึงบอกว่ากระหังต้องบอกเหตุผลเป็นผู้ชายคนอื่นเป็นผู้หญิงใช่เหรอว่าใช่จริงไหมแกกระหังเหมือนกันตอบว่าผีกระหังเพราะว่าเป็นผีตัวเดียวที่เป็นผู้ชายผู้ชายแล้วนอกนั้นเป็นผู้หญิงผู้หญิงนะคะและผีกระหังเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะผีนางรำแน่นอนเป็นผู้หญิงอยู่แล้วใช่ป่ะคะแล้วก็ผีกระหังเนี่ยเป็นผู้ชายก็คือจะมีกระด้งเป็นตัวใช่ไหมนางนาคเราก็จะรู้จักกันแน่นอนแล้วก็ยายสายเนี่ยคือผีกระสือกระสือตัวกระสือยายสายใช่แล้วก็ยายสปีดก็คือจะเป็นเรื่องเล่าที่เรารู้กันเขาจะแบบไปโบกรถแล้วก็วิ่งตามรถเนาะโอเคและข้อแรกมีได้ไปสองคะแนนค่ะข้อที่2นะคะดราคูล่ามาแล้วต่างชาติก็พอเลยกับปะผีกะเจียงซือและผีกองกอยค่ะกองกอยผีกะคือผีที่เรียนหน้าเรียนหน้าผีแล้วก็อันที่2คืออะไรคะดราคูล่านะคะกับปะผีกะเจียงซือกับปะเพราะว่านั่นน่าจะมาจากวรรณคดีอ่ะอันนั้นจะเป็นผีที่ถูกสร้างขึ้นจากวรรณคดีโอเคเป็นแบบตัวละครอยู่ในวรรณคดีหรือวรรณกรรมโอเคเลยตอบว่ากลับอ่ะเพราะว่าเป็นผีตนเดียวที่น่าจะเป็นตัวละครที่มาจากในวรรณคดีนะคะและกลับอ่ะเป็นคำตอบที่ผิดคะแนนก็ได้ผิดหนูคิดว่าน่าจะเป็นผีกะเพราะผีกะเนี่ยเป็นผีเดียวที่น่าจะไม่ได้กินเลือดหรือเปล่าเพราะว่าไดโคไลกินเลือดผีกองกอยเคยดูในแบบ YouTube มันกินเลือดนะมันกินศพยังซื้อไม่รู้จักแล้วก็ยังซื้อไม่รู้จักแล้วก็กระปะ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 น่าจะกินแต่ผีกะไม่ได้กินกะด้วยเป็นความเชื่อตรงทางภาคเหนืออะไรอ่าเพราะเราเป็นแบบชาวเหนือเนาะเราก็เลยขอเลือกตอบผีกะเนื่องจากคิดว่าเป็นผีตัวเดียวที่ไม่ดูดเลือดนะคะและผีกะเป็นคำตอบที่เจียงซูหนูตอบว่าเจียงซูค่ะเพราะว่าเจียงซูไม่ใช่ผีเป็นอะไรคะเป็นอาจจะเป็นแบบอาจารย์ตัวละครในเรื่องสามโก๊กเลยหนูว่ามันไม่ใช่ไงเพราะเราไม่คุ้นหูเป็นตัวละครตัวเดียวที่ไม่น่าจะเป็นชื่อเดียวที่ไม่ใช่ชื่อของผีน้องเลยตอบว่าเจียงซูค่ะและเจียงซูเป็นคำตอบที่ผิดค่ะแล้วดรากูล่าเหรอปะดรากูล่าทำไมถึงตอบว่าเพราะว่าเป็นผีโลครับตัวเดียวตัวอื่นผมไม่ค่อยรู้จักก็เลยดรากูล่าเลยคิดว่าน่าจะเป็นผีตัวเดียวที่เป็นผียุโรปนะคะและดรากูล่าเป็นคำตอบที่ถูกเหตุผลถูกด้วยพี่นากลัวร้ายข้อผิดอื่นเป็น
เอเชียหมดเลยกับปากเป็นญี่ปุ่นเนาะก็จะตัวเหมือนแบบเป็นกบแล้วหัวโล้นๆแล้วก็มีแฉกๆมีธงปากอ่ะแล้วก็ผีกะก็จะเป็นผีทางภาคเหนือของเราใช่ไหมเจียงซือเนี่ยคือเป็นจริงๆแล้วอ่ะเขาเป็นเหมือนขุนนางของจีนแต่ถ้าใครเคยดูหนังจีนแต่ก่อนอ่ะผีที่กระโดดอย่างเงี้ยยังซื้อนะคะแล้วก็ผีกองกอยก็จะเป็นผีที่มีขาเดียวขาเดียวอยู่ในป่าความเชื่อก็จะมาจากแบบเขาบอกป่าในลาวแล้วก็จะแบบดูดเลือดนิ้วเท้าแล้วก็คือแดร็กคูล่าเนี่ยเป็นผีคนเดียวที่มาจากฝั่งยุโรปนะคะโอ้โหเก่งมากได้เป็นของแมนมาข้อที่3ตอนนี้คือทั้งมินทั้งต้ามีคะแนนแล้วนะคะฝั่งตู้ซันหมี่อย่ายอมเขาช้อยส์แรกนางตะเคียนนางตานีเสือสมิงผีโป่งและผีเปรตค่ะอันนี้มั่นใจว่าต้องถูกแน่นอนเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วผีเปรตเพราะว่าผีเปรตอ่ะคือคนที่ตายไปแล้วทำบาปแล้วกลายเป็นผีแต่ผีตัวอื่นน่ะไม่มีแล้วก็ผีเปรตไม่มีที่สิงสถิตแต่ผีตนอื่นน่ะมีที่สิงสถิตหมดเลยตะเคียนนางตานีผีโป่งเนี่ยสิงอยู่ในแบบเหมือนจอมปลวกหรือเปล่าจำไม่ได้เหมือนกันเสือสมิงสิงอยู่ในคนที่เป็นเสือสมิงเลยตอบแบบมั่นเลยว่าผีเปรตค่ะเพราะว่าไม่มีที่สิงสถิตเพราะว่าเป็นผีที่ไม่มีที่สิงสถิตนะคะและผีเปรตเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะแต่เหตุผลอาจจะยังไม่ใช่สักทีเดียวนะคะดังนั้นอีก4คนมีสิทธิ์เพราะว่าสูงครับเพราะว่าสูงครับคนอื่นไม่สูงมากแต่ผีเปรตเขาสูงสูงเนาะและเหตุผลที่ตอบผีเปรตเพราะว่าผีเปรตสูงเป็นคำตอบที่ผิดมาทำผิดค่ะเปรตตอนเด็กๆหนูฟังว่าแบบถ้าทำผิดกับพ่อกับแม่ตายจะเป็นเปรตอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมและเหตุผลที่ตอบว่าผีเปรตเพราะว่าผีเปรตทำบาปนะคะคิดไม่ออกเลยเป็นเหตุผลที่ผิดค่ะอะไรอ่ะไปก่อนแล้วกันคิดว่าเปรตมีตัวตนแต่อันอื่นเป็นฟิวิญญาณนะว่าเขามีเปรตดิบเปรตสุกนะก็คือว่ามันจะมีเปรตที่เป็นคนนี่แหละที่อยู่ในร่างคนแล้วก็มีเปรตที่เป็นผีเปรตใช่แหละก็เป็นว่าเปรตเป็นแบบเป็นฟีลแบบเป็นมีตัวตนอ่ะแบบจับต้องได้เห็นมีตัวตนเป็นของตัวเองอันอื่นจะอยู่ในเป็นวิญญาณอยู่ในร่างอื่นนะคะและเหตุผลนี้เป็นเหตุผลที่ผิดค่ะแสดงว่าอะไรอ่ะดูผีอื่นก่อนปากเล็กไหมเมื่อกี้พี่แม่บอกว่าไม่ถูกซะทีเดียวแสดงว่ามันใกล้เคียงมากที่เห็นหมดอะไรนะที่มีที่สิงสถิตก็ไม่มีที่เสื้อกับสิงสิงสถิตไหมเออเพราะว่าไม่อันอื่นสิงต้นไม้ปะอันอื่นมีคนไหว้ไหมเปรตไม่มีใครไหว้ใหญ่ว่าเปรตขอส่วนบุญคนอื่นอันอื่นเราไปให้บุญเขาเออเปรตขอส่วนบุญคนเดียวออกหรอใช่โอเคครับตอบเปรตนะเพราะว่าเปรตมาขอส่วนบุญส่วนอื่นเราต้องไปขอเขาใช่ไม่ใช่เราต้องไปทำให้เขาไปไหว้เขาทำบุญให้เขาเนาะแต่เปรตเป็นผีตนเดียวที่มาขอส่วนบุญนะคะและเปรตเนื่องจากว่าเขาเป็นผีตนเดียวที่มาขอส่วนบุญกับคนนะคะเป็นคำตอบที่ใช่ผลจากทีมงานของเราก็คือว่าผีต้นอื่นๆน่ะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติทั้งหมดผีตะเคียนต้นตะเคียนผีตานีต้นกล้วยเสือสมิงก็คือเสือใช่ไหมคะและผีโป่งเนี่ยเกิดจากสัตว์ที่ไปกินดินโป่งและถูกนายพรานฆ่าตายแล้วก็คือมีความแค้นก็คือเลยกลายเป็นโป่งฆ่าผีโป่งฆ่าใช่นะก็คือจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติทั้งหมดแต่ผีเปรตก็คืออย่างที่บอกว่าอ่ะทำบาปทำผิดเนาะแล้วก็ตายไปเป็นเปรตไปชดใช้กรรมก็จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับธรรมชาติโดยตรงนะคะและข้อนี้ปอได้ไป1คะแนนและอีกคะแนนนึงที่เป็นคะแนนของเหตุผลไม่มีใครตอบถูกโอเคข้อต่อไปมัมมี่ผีตายทั้งกลมผีหัวขาดผีขโมด
ขมงขมงนี่แหละชอบมีชื่อแปลกๆและไอ้ไข่แท้ๆมีแต่กดก่อนค่ะมัมมี่เพราะว่ามันมีอะไรบ้างนะพี่มีลายทั้งกลมผีหัวขาดผีขมงไอ้ไข่คิดว่าที่ผ่านมามันเป็นแบบว่าเป็นฟีลแบบเรื่องการฆาตกรรมหรือการทำร้ายอะไรอย่างเงี้ยฟีลนั้นอ่ะส่วนมัมมี่มันเกิดจากการที่มนุษย์สร้างขึ้นแบบมาพันมาเป็นตัวอะไรอย่างเงี้ยมีการแบบว่าเขาให้ preserve เอาไว้แล้วมีการถนอมมันถนอมอาหารไปกันถนอมใช่โอเคและมัมมี่เป็นคำตอบที่ผิดค่ะมีค่ะพี่หัวขาดครับเพราะอันอื่นร่างกายครบแต่พี่หัวขาดเนี่ยหัวมันขาดไปแต่ผีขมวดคืออะไรผีขมวดนี่แหละผีขมวดจะเป็นผีประเภทหนึ่งประเภทเดียวกับผีโพงคือจะเห็นตอนกลางคืนเป็นแสงแสงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมาล่อพวกแบบคนเดินป่าแบบนั้นนะคะตอบว่าผีหัวขาดครับเพราะอวัยวะไม่ครบ32แต่ผีตนอื่นครบครบและผีหัวขาดเป็นคำตอบที่คือตายทั้งกลมมากไอ้ไข่ไอ้ไข่ครับอุ๊ยที่เหมือนกันเลยที่เหมือนกันเลยไอ้ไข่เพราะว่ามันเป็นเด็กครับส่วนอันอื่นมีความโตท้องกลมก็เป็นตายทั้งกลมเป็นผู้หญิงท้องมัมมี่ก็เป็นผู้ใหญ่แล้วอะไรไม่มัมมี่ก็มีเด็กนะคะมีหัวขาดก็มีเด็ก13นะเด็กเยอะนะคะก็ไอ้ไข่อายุ40ไม่เด็กแล้วตอบว่าไอ้ไข่เนื่องจากเป็นเด็กเป็นผีเด็กคนเดียวนะคะและไอ้ไข่เป็นคำตอบที่ผิดค่ะถ้าผีคือไม่ได้นะคิดว่าผีขโมยเอาละเพราะว่าผีตนอื่นอ่ะมันมีการที่คนเราอ่ะไปกราบไหว้บูชาเกือบทุกอันเลยมัมมี่อ่ะต่างประเทศก็มีคนไปไหว้อะไรนะไอ้ไข่ก็มีผีหัวขาดผีตายท้องกลมผีในโรงเรียนผีในโรงเรียนไม่ได้ของไม่ได้ผีหัวขาดผีหัวขาดที่ไหนไหว้กันที่ไหนไหว้กันมีในหนังแม่มีในหนังมันน่าจะมีที่เขากลับไหว้กันน้องขโมยคนไหมผีขโมยเป็นคนที่แบบพยายามแบบที่บอกว่าเป็นผีตอนคืนอ่ะผีในหนังเขามาลวงคนเดินป่าตอนกลางคืนเห็นไหมอาจจะเป็นคนก็ได้ไหมอาจจะเป็นผีประเภทหนึ่งจะเห็นตอนกลางคืนเป็นแสงแสงด้วยเหตุผลหนูว่าใช่ผีขโมยค่ะเพราะว่าไม่เป็นผีที่คนไม่ได้ให้ความเคารพบูชาหรือไปกราบไหว้แต่ว่าผีหัวขาดไหว้ไหว้กันช้ำไหว้กันช้ำผีหัวขาดมีศาลอยู่ที่พม่าแท้ๆๆๆๆอันนี้คือมีจริงและผีขโมยเป็นคำตอบที่ถูกแต่เหตุผลผิดนะคะแม็กกี้ยังมีสิทธิ์มั่วเหตุผลอยู่นะคะผีขโมยคืออะไรอะเชื่อน้องสาวเชื่อน้องสาวผีมันเป็นร่างคนอันอื่นมันเป็นวิญญาณตอบว่าผีขโมยด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นผีตนเดียวที่อยู่ในร่างของคนใช่ค่ะซึ่งเมื่อกี้กูเพิ่งบอกไปว่าเป็นแสงนะคะผีขโมยจะเป็นผีประเภทหนึ่งจะเห็นตอนกลางคืนเป็นแสงแสงไฟนะคะไม่ได้มาส่องนี้หรอใช่นะคะเหตุผลคือเป็นผีตนเดียวที่อยู่ในร่างคนผิดนะเอ้าผีน่ากลัวผีน่ากลัวซึ่งข้อนี้ไม่มีใครมีสิทธิ์ตอบแล้วเนาะเฉลยเฉลยผีขโมดเพราะว่าผีต้นอื่นถูกมาทำเป็นหนังหมดเลยค่ะโอ้จริงมัมมี่ใช่ป่ะมัมมี่รีเทิร์นมีอะไรมีทั้งหลายภาคผีตายทั้งกลมมีใช่ไหมคะผีหัวขาดไอ้ไข่มีผีหัวขาดมีแต่ผีขโมดไม่มีเป็นภาพยนตร์ต่อไปจะเป็นภาคต่อของพี่พินาค่าพินาค่าจะมีผีขโมดอยู่ในนั้นด้วยแสดงเลยพี่แม็กกี้กับพี่มอสโอเคสรุปเป็นนางเอกสรุปเป็นนางเอกฮะแล้วข้อนี้มอสได้ไป1คะแนนจ้าข้อที่5มียากนะคะโอเคตั้งใจฟังนะคะช้อยส์5ช้อยส์เหมือนเดิมค่ะช้อยส์แรกค่ะผีเข้าผีออกนะคะผีตาโขนผีเข้าผีออกคืออะไรผีเข้าผีออกคืออะไรผีเฮ้ยขโมยขโมยอะไรอ่ะผู้ชายอ๋อรายผีบ้าและ
ผีบ้า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 ไม่ก่อนไม่ก่อนไม่ก่อนมันนึกถึงอันนึงอ่ะผีตาโขนอ่ะมันเป็นประเพณีไงนั่นอื่นไม่ใช่เลยตอบว่าผีตาโขนเหตุผลคือมันเป็นประเพณีเป็นชื่อเดียวที่เป็นประเพณีเอออันอื่นอาจจะเป็นแบบว่ากิจกรรมหรือแบบผีเข้าผีออกเนี้ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไงที่บ้านเป็นประเพณีจังหวัดเลยที่เขาพี่ออกพี่พายนะครับตอนนี้ไม่มีใครคิดว่าแม็กกี้ถูกแล้วนะคะเพราะทวนชอยส์ใหญ่เลยนะคะและผีตาโขนเป็นคำตอบที่ผิดค่ะยังลืมยังไม่ถูกยังลืมชอยส์อยู่เลยอ่ะผีพายผีพายเพราะผีพายเป็นผีอันอื่นไม่ได้เป็นผีผีตาโขนไม่ได้อ๋อเป็นผีตาโขนเป็นประเพณีเฉยๆมีผีอะไรอีกผีบ้าวผีบ้าวผีบ้าวเป็นคนตายผีเข้าผีออกแบบว่าเว้ยเป็นอารมณ์ไม่ดีแล้วเรื่องนี้อะไรกันนะอีกอันนึงคือผีบ้าผีบ้าคนบ้าคนสติไม่ดีผีบ้าผีบ้าเลยตอบว่าผีพรายผีพรายเพราะว่าเป็นชื่อผีเดียวที่เป็นผีจริงๆนะคะและผีพรายเป็นคำตอบที่ถูกต้องพี่น่ากลัวร้ายพี่น่ากลัวร้ายก็เพราะว่าเธอเหตุผลถูกด้วยเย้เพราะว่าเป็นผีตัวเดียวที่เป็นผีเหมือนกันแต่คือข้อนี้ง่ายมากแต่พี่เมกกี้บางทีเราไม่รู้ทุกเรื่องป่ะก็อย่างที่บอกคือผีพรายก็คือเป็นผีแหละโหงพรายใดๆใช่ไหมคะผีเข้าผีก็ออกก็เป็นอาการเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเนาะเออผีตาขนก็คือเป็นประเพณีที่จังหวัดเลยนะคะส่วนผีบ้าก็คือเป็นคำจริงๆเป็นทั้งภาคอีสานภาคเหนือเลยบอกถึงพวกคนที่สติไม่ดีไม่สมประดีอย่างเงี้ยค่ะเออเนาะก็จะเป็นผีบ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผีเบ้าเป็นคนใต้แต่ข้อนี้มีได้ไป2คะแนนค่ะวิอันนี้อาจจะเข้าทางป้านะทีมแรปเปอร์แบบนักดนตรงนักดนตรีอยู่แบบเกี่ยวเขาอยู่ในวงการเพลงด้วยแล้วผีชีวะผีเสื้อผีฟ้าซอมบี้ผีเห็นผีค่ะผีฟ้าผีเสื้อคุณเนี่ยผีเรื่องไงเรื่องไปไม่ค่อยชอบเรื่องป้าผีชีวะไงเพราะผีชีวะไม่ใช่เพลงแต่ผีอื่นเป็นเพลงซอมบี้ก็เป็นเพลงผีฟ้าก็เป็นเพลงผีอะไรผีเสื้อเสื้อผีเสื้อย้อนผีเสื้ออยู่วะผีเสื้อราตรีไม่เป็นเพลงผีเสื้อปะผีเสื้อของหนอนหนุ่มมิเตอร์หรอหนอนนั้นหนอนผีเสื้อผีเป็นผีเป็นเพลงเลยตอบว่าผีชีวะเพราะไม่ใช่เพลงแต่เป็นหนังผีชีวะเพราะว่าเป็นชื่อเดียวที่ไม่ใช่ชื่อเพลงนะคะและผีชีวะเป็นคำตอบที่ถูกต้องของภาพยนตร์นะคะผีเสื้อเนี่ยมีเพลงผีเสื้อเนี่ยของนักร้องหลายคนหรือว่าผีเสื้อราตรีอ่ะที่เรารู้จักกันผีฟ้าผีพาปาร์ตี้น้องบาซูซอมบี้ของ The Cranberry ก็น่าจะรู้จักกันดีแล้วผีเห็นผีของวงแอลกอฮอล์ก็ต่างคนต่างมันลอกต่างบอกก็คือเป็นชื่อเพลงทั้งหมดนะคะข้อนี้มาใช่ไหมของแดนคะทั้งมีนทั้งป้าเลยเป็นยังไงบ้างกับ challenge นี้ง่ายจริงๆแล้วจริงๆตอบได้มากกว่านี้เยอะแต่ว่าเอาแค่4คะแนนพอเพราะนี่พี่นักสี่ไอ้ตั้งใจเลยตั้งใจเลยไม่อยากได้5ได้6กูกล้าพูดเนาะสนุกสนุกสนุกแบบแล้วคือได้ความรู้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเฟียวเลยครับมันเรื่องผีที่เป็นความรู้ที่เราเป็นความรู้ไหมเรารู้เรื่องตัวเราเราแบบเนาะหนังเราก็เกี่ยวข้องกับผีๆเพื่อเราจะได้แบบเผื่อไปออฟเฟอร์พี่ไม้ได้ว่ามีผีอะไรเอาแล้วผีขโมดไหมถ้าเกิดมีภาค5คิดว่าจะออฟเฟอร์ผีอะไรดีผีขโมดครับผีขโมดผีบ้าผีบ้าอาจจะลงใต้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเค
ถามความรู้สึกของตู้ซันหมินหน่อยที่ได้ทำชาเลนจ์กับทั้งมีและต้าความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะสนุกไหมสนุกเนาะสนุกค่ะปกติหนูเป็นนางฟ้าไงคือได้มาดูเรื่องผีๆบ้างก็โอเคถือว่าแบบได้ลงมาแบบคุกคีต้องบอกว่าวันนี้บีเขาแบบมีความเขินอายนิดนึงไม่เขินมาตั้งนานแล้วเลยว่าจะเขินนิดนึงตัวเล็กตัวน้อยหน่อยไม่ค่อยกล้าตกเท่าน้อยสนุกแล้วก็รู้สึกว่าขนาดได้มาเล่นในวันนี้ยังแบบจอยขนาดนี้แล้วในหนังอ่ะจะสนุกขนาดจริงต้องไปติดตามที่เขาว่าครบรถด้วยนะความเข้มข้นเพิ่มขึ้นมีแบบดราม่าแล้วก็ความสนุกตลกยังมีเหมือนเดิมความหลอนด้วยแม็กกี้เป็นไงคะสนุกค่ะแล้วก็หนูนั่งข้างๆน้องอุ้ยตัวจริงหล่อมากเลยจะมีความแบบทำไมหล่อจังพี่ก็น่ารักเหมือนกันนะอันนี้น้องพูดเรื่องจริงก็คือวันนี้สนุกสนานมากนะคะให้ทั้งสองคนฝากผลงานอีกครั้งนึงค่ะโอเคครับผมก็พี่นาศีนะครับ22กุมภาพันธ์ครับรับรองว่าทุกคนไม่ผิดหวังแน่นอนครับดูเยอะๆนะครับผมโอเคแล้วไงเดี๋ยวเราตู้ท่านหมีจะไปดูแน่นอนแน่นอนไปดูกันได้นะคะโอเควันนี้ขอขอบคุณนะคะนักแสดงจากพี่นาศีทั้งมีและต้ามากๆค่ะโอเคทุกคนถ้าใครชอบชาเลนจ์นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งที่ช่องตู้ซ่อนหมีครับผมเย้ถามได้ไหมพี่บ่าวเมื่อกี้ถ้าน้องต้าจะกดน้องต้าจะกดว่าอะไรผมจะกดพี่บ่าวเพราะว่าเขาเป็นคนใต้แต่พี่อื่นไม่ใช่แต่ได้ทำพี่ตาฝนเป็นคนอีสานแล้วเนาะแต่พี่บ่าวเป็นคนใต้นะคะเคยเจอมีรอบนึงเอ้ยหลายรอบอยู่สมัยก่อนสมัยเลิฟซิกไงแล้วก็ไปตามเขาอยู่ไปตามพี่จำได้ว่ามีรูปในทวิตเตอร์ตอนถ่ายที่ RCA เล่นกันเล่นแบบเกี่ยวกับเล่นน้ำวันนั้นอะมันมีเล่นน้ำก็คือเดี๋ยวเราจะเอารูปขึ้นให้เดี๋ยวจะเอารูปขึ้นให้เลยโอเคถ่ายรูปป้ายไฟอย่างนี้เลยก่อนอันนี้คือมีนกอดหรือเรากอดอ๋อแล้วเราไปถ่ายเขาเนาะแล้วก็ติดตามเนาะพี่น่ากลัวร้ายก็เพราะว่าเธอร้ายก่อนI'm not afraid to die.